อ๋อขอบใจมากนะแล้วก็ขอบใจสำหรับเรื่องเมื่อวานด้วยก็มึงรีบเองกูจะจำไว้แล้วเมื่อคืนมึงกลับยังไงเนี่ยเป็นมาส่งพี่อาชีเหรอรู้ได้ไงเนี่ยก็ที่ไงเขาบอกว่าพี่อาชีมาไปเห็นมาแป๊บเดียวก็ไปแล้วมาส่งเฉยๆไม่มีอะไรหรอกกูก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยแล้วมึงก็ไม่ต้องไปบอกใครอ่ะมึงเห็นกูเป็นคนขี้เมาขนาดนั้นเลยเหรอมึงจะไปเล่าใครฟังไอ้เหนียนเหรอมีพัสดุก็เก็บไว้ด้วยแล้วทำไมมึงไม่ส่งไปที่กรุงเทพทิ้งไว้ที่นี่เมื่อไหร่มึงจะมาเอาฮะเรื่องของกูแค่นี้นะไปแล้วไปใช่คนนี้ร้องเพลงเมื่อคืนปะใช่ครับเป็นศิษย์เก่าเหมือนกันเหรอแล้วรุ่นอะไรอ่ะเปล่าครับผมแค่มาช่วยงานเฉยๆอ้าวนี่ของจากดราก้อนไฟฟาร์มเหรอใช่ครับผมเป็นลูกค้าประจำนะแล้ววันนี้อะไรมาขายบ้างอะขอดูหน่อยได้ปะได้เลยครับของเพิ่งเก็บมาสดๆใหม่ๆยังเป็นขนาดเนี้ยขับมาได้ไงครับเนี่ยยังเป็นเอ้ายังเป็นได้ไงไปเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมพาไปร้านปลายางแถวนี้ครับเดี๋ยวยกผักก่อนแล้วกันครับมาเดี๋ยวผมเขียนเองก็ได้ครับไม่เป็นไรผมไม่ช่วยอ่ะขอบคุณนะครับใจดีจังบ้านคุณอยู่แถวนี้แล้วครับนายไม่ต้องให้คุณก็ได้นะแล้วให้เรียกว่าอะไรครับนายอายุเท่าไหร่26ครับเท่ากันงั้นเรียกคุณขอบคุณกิจคุณก็คุณแล้วนายชื่ออะไรอ่ะผมกัมบี้ครับคุณกิจว่ารถผมยางแบนได้ยังไงครับยางมันคงเก่าอ่ะลงมาในเซมแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะครับน่าจะไปโดนอะไรที่มันเป็นตะปูหรือมากกว่านั้นนะครับเห็นเหรอสัญชาตญาณมันบอกครับสัญชาตญาณแล้วตอนขับสัญชาตญาณไม่บอกหรอไม่งั้นมันแบนขนาดนั้นนี่คนขี่ดูถูกผมนะครับงั้นเรามาพนันสนุกๆไหมครับว่าทำไมยางถึงแบนยังไม่อะไรนายชนะนายอยากได้อะไรปะคุณกี่เป็นเชฟใช่ไหมครับ ถ้างั้นคุณกิทำอาหารให้ผมกินสักมื้อสิครับคือเราไม่ใช่เชฟอะเราทำพวกฟุตวอล์กคืออะไรล่ะครับก็คือพวกคนที่เขาทำคอนเทนต์ออนไลน์โอ้ยคุณกีช่องคุณกีนี่มีคนสับสกายตั้ง100,000 กว่าก็เพิ่งทำได้ไม่นานอะยังลองผิดลองถูกอยู่เลยแล้วชื่อช่องนี้อ่านว่าอะไรครับอ่านว่าเลิฟที่แปลว่ารักปะครับแปลว่าใครในภาษาฝรั่งเศสชาวโง่เลยเราไม่หรอกคือเราอ่ะตั้งใจให้มันออกเสียงคล้ายกันนี่แหละที่ฟาร์มผมก็มีไข่ออร์แกนิกนะครับผมปล่อยไก่ตลอดปล่อยไก่ตลอดเลยหรอใช่ครับปล่อยให้ไก่มันวิ่งเล่นเป็นอิสระไก่จะได้มีความสุขแล้วก็ออกไข่ที่มีคุณภาพครั้งหน้าผมเอาไข่มาให้คุณกินนะครับไม่เข้าใจมุกปล่อยไก่จริงอ่ะเนี่ยตามมาหลอกหลอนกันอีกนะอ๋อใครอีกเนี่ยอย่าบอกนะครับนึกว่าใครไอตัวแสบนี่เองแม่ให้เอาเค้กกล้วยหอมมาให้พี่หมอขอบคุณครับฝากขอบคุณแม่ด้วยนะอะไรมองเองดิวันนี้ก็เคยเห็นมาแล้วนี่เก็บเราแล้วนะเจ๊ซักผ้าเอาไหนนี่ครับเราใช้นี่ถ่ายฟุตบอลกันดีกว่าหน่อไม้ครับตกลงความสัมพันธ์ตอนนี้ระหว่างโมนากับชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะอันนี้ต้องไปถามเขาเองนะคะแต่ตอนนี้เราต้องการเพื่อนสักคนนายช่วยอยู่เป็นเพื่อนเราก่อนได้ไหม เพราะเธอบอกคำว่ารัก